ซึ่งแอมซื้อของมาให้แอมซื้อน้ำหอมที่เพื่อนเคยบ่นว่าอยากได้ขอบคุณนะวันนี้เพิ่งไปกินข้าวกับแอมนะเดี๋ยวแอมเลี้ยงเพิ่งอยากกินอะไรอ่ะบอกได้เลยโทษทีนะวันนี้ไม่ว่างอ่ะฮัลโหลค่ะโหมาอีกแล้วเว้ยใครโทรมาเหรอเพิ่งทำไมต้องรู้อ่ะใช้เรื่องป่ะโทรมาอีกแล้วความพยายามมันไม่มีความหมายกับแกจริงๆว่ะอามเมื่อไหร่แกจะตัดใจสักทีวะแกก็รู้ว่าฉันชอบพึ่งมากจะให้ตัดใจได้ยังไงอ่ะแต่พึ่งใจร้ายกับแกมากเลยนะแกรักลงไปได้ยังไงวะอุ้ยบางคนผัวตายก็โชคดีเนาะมีอะไรอ่ะนิวเยียร์ให้จะพอก็เพื่อนในเฟซนะสิผัวมันตายมันได้เงินประกันตั้ง10ล้านรวยไม่รู้เรื่องทีเนี้ยมีผัวใหม่ได้ลังหลายคนเลยฉันก็ทำไว้นะประกันอ่ะแต่ถ้าฉันตายไปก็ไม่รู้จะยกให้ใครอ่ะคงยกให้มูลนิธิละมั้งไม่มีครอบครัวด้วยดิไม่มีผู้รับผลประโยชน์แล้วแกจะทำทำไมวะก็เอาไว้คุ้มครองอุบัติเหตุกับเอาเงินปันผลรายปีอ่ะก็ดีนะไว้ฉันค่อยทำมั่งดีกว่าอาร์มว่าจะแกทำไปอ่ะได้วงเงินเท่าไหร่ล่ะถ้าฉันตายก็ได้ประมาณ10ล้านมั้งฮะ10ล้านเลยเหรอใช่ก็ฉันจ่ายประกันไปตั้งเท่าไหร่อ่ะแล้วไม่เสียดายเหรอให้มูลนิธิอ่ะให้ฉันก็ได้นะแกจะมาจดทะเบียนกับฉันไหมล่ะแล้วอาร์มอ่ะฉันไม่เห็นมันมาทำงานเป็นอาทิตย์แล้วนะนั่นน่ะดีโทรไปก็ไม่รับติดต่อก็ไม่ได้อยู่ๆก็หายไลน์ก็ไม่ตอบเออใช่ตอนนั้นนี่อาร์มมันไอดิไม่รู้ว่าป่วยหรือเปล่าเอ้าพูดถึงว่าโทรมาทันทีเลยฮัลโหลอาร์มแกหายไปไหนมาเนี่ยจะนัดเจอเหรอเออโอเคโอเคพึ่งอามบอกว่าตอนเที่ยงจะมาหาที่ร้านใต้ตึกอ่ะเรื่องจริงเหรออามที่แกจะอยู่ได้แค่8เดือนอ่ะใช่ฉันเป็นระยะสุดท้ายแล้วอ่ะทำไมเป็นขนาดนี้ไม่เห็นบอกฉันเลยก็ทำใจไม่ได้อ่ะที่รู้ว่าตัวเองจะตายแบบนี้ไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นฉันนั่งอยู่ได้ตั้ง8เดือนแล้วแบบนี้อามจะทำใจได้หรอทำไม่ได้หรอกเคยคิดจะตายได้ซ้ำนี่แกตั้งใจจริงๆใช่ไหมที่จะให้มูลนิธิอ่ะใช่เพื่อบุญกุศลจะส่งให้ชีวิตฉันดีขึ้นในชาติหน้าเออฉันต้องไปแล้วอ่ะคงต้องรีบไปแหละน่าจะกลัวเจ้าหนี้มาทวงเงินเจ้าหนี้เจ้าหนี้อะไรอะนิวเยียร์ก็พึ่งนะสิติดหนี้เขาไว้เขาเลยตามมาทวงถึงที่ถึงร้อนเงินสินะใช่น่าจะพยายามหาเงินมาจ่ายค่าบ้านค่ารถแหละแต่หนี้อื่นๆก็ติดไปทั่วโอ้ยทำไงดีวะเนี่ยหาเงินไม่ทันเลย
สงสัยต้องไปกู้เสียกันก่อนซะละมาหาฉันถึงที่เนี่ยมีอะไรงั้นอามขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันคืออามจะมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่8เดือนอ่ะรู้แล้วก็อามบอกแล้วนี่อามอยากจะใช้ช่วงเวลาชีวิตสุดท้ายให้มีความสุขมากที่สุดอ่ะพึ่งพอจะช่วยอามได้ไหมที่ผ่านมาอามก็ใช้ชีวิตคนเดียวมาตลอดไม่มีครอบครัวด้วยทั้งชีวิตก็มีแค่ที่ทำงานนี่แหละพึ่งก็รู้ว่าอามรักพึ่งมากแค่ไหนอ่ะอามขอพูดตรงๆเลยนะขอใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายกับพึ่งได้ไหมอ่ะนี่จะบ้าเหรอมาขอกันง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะถ้าพึ่งยอมอามยกประกันทั้งหมด10ล้านให้เลยขอบคุณนะนิวเยียที่ช่วยมาเป็นพยานรักให้กับฉันอ่ะแกคิดจะทำอะไรของแกอยู่วะฉันถามจริงก็ฉันจะใช้ช่วงชีวิตสุดท้ายให้มีความสุขที่สุดแต่แกก็รู้ไม่ใช่หรอว่าพึ่งมันไม่ได้รักแกเลยให้มูลนิธิยังดีกว่าถ้าพึ่งได้เงินประกันไปอ่ะฉันจะบอกให้พึ่งแบ่งเงินให้แกล้านนึงโอเคโอเคดีลอามกินอะไรดีเดี๋ยวพึ่งทำให้โทรศัพท์เป็นอะไรหรออามรู้อ่ะจู่ๆมันก็ดับไปเลยสงสัยต้องซื้อใหม่มั้งทางประกันก็จะโทรมาด้วยเรื่องเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์อ่ะงั้นเอาโทรศัพท์เพิ่งไปใช้ก่อนไหมไม่เอาอ่ะอยากได้เครื่องใหม่เลยต้องคุยกับอีกหลายฝ่ายด้วยงั้นเดี๋ยวเพิ่งซื้อให้ใหม่เลยดีไหมเอาเครื่องสัก 4-5,000 ก็โทรได้แต่อามอยากได้ไอโฟนไหนๆก็จะตายแล้วอ่ะขอได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ไอโฟนสักหน่อยก็ยังดีงั้นก็เดี๋ยวไปซื้อกันเลยแล้วอามยังมีเงินเก็บอีกไหมไม่มีเลยอ่ะเอาไปลงกับเงินประกันหมดแล้วโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพึ่งซื้อให้มีวงเงินอยู่พอดีแต่พึ่งปิดไปแท้ๆขอบใจนะพึ่งเก่งใจจังไม่เป็นไรหรอกก็ตั้งหน้าตั้งตารออยู่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะตายไปสักทีก็ไม่รู้ฉันเบื่อเต็มทนแล้วที่ต้องมานั่งดูแลคนป่วยแบบเนี้ยยังไงฉันก็ขอบคุณนะที่ให้กู้อ่ะไว้ครบกำหนดแล้วฉันจะรีบคืนพึ่งค่ะอามอามมันจะคุยด้วยอ่ะไปนั่งก่อนสิสองเดือนที่ผ่านมาอามได้อยู่กับพึ่งมีความสุขมากนะตอนเนี้ยอามตายตาหลับแล้วแหละขอบคุณนะพึ่งที่ทำให้ช่วงเวลาสุดท้ายของอามมีความหมายอามมีความสุขพึ่งก็ดีใจนะแล้วนี่เป็นอะไรทำไมหน้าเศร้าอีกไม่นานน่ะอามก็คงต้องไปจากพึ่งแล้วไม่เอาสิไม่พูดแบบนี้นี่เพิ่งจะผ่านไปแค่2เดือนเองยังเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งปีมันไม่ใช่แบบนั้นพึ่งเมื่อวานอามไปหาหมอมาคือจริงๆอามอยู่ได้แค่4เดือนอะตอนนั้นหมอเขาดูผิดบอกว่าอามอยู่ได้8เดือนเฮ้ยจริงเหรอเท่ากับว่าตอนนี้อามก็มีเวลาอีกแค่2เดือนเองเหรอใช่อามเลยจะทำเรื่องประกันไว้ก่อนอะพึ่งตอนนี้อ้ําเดินทางอ่ะต้องใช้เงินได้เดี๋ยวพึ่งจะรีบหามาให้เลยขอมอเตอร์ไซค์คันนึงได้ไหมอ่ะเอาไว้ใช้เดินทางได้สิเดี๋ยวพึ่งซื้อให้ลำบากพึ่งหรือเปล่าแล้วพึ่งมีเงินเหรอก
ก็ไม่ค่อยมีหรอกไปกู้เขามาจริงเหรอถ้าเพิ่งได้เงินจากอามอ่ะค่อยเอาไปคืนนะอืมเดี๋ยวถ้าอามอยากได้อะไรอ่ะเพิ่งจะพาอามไปดูให้หมดเลยนะจริงนะเพิ่งจริงสิเพิ่งอยากให้อามใช้2เดือนสุดท้ายให้เต็มที่ก่อนที่เราจะจากกันไปขอบคุณนะเพิ่งอามสายตาหลับแล้วเหลืออีก2วันแล้วอ่ะเพิ่งไม่ต้องสงสัยนะถ้าอามหายไปอ่ะทำไมล่ะอามไม่อยากให้เพิ่งเสียใจอ่ะเดี๋ยวอามจากไปอย่างสงบเองอะไรนะครับจริงเหรอครับแล้วผมต้องทำไงบ้างอ่ะแสนนึงเลยเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมโทรกลับนะมีอะไรเหรออามเขาบอกว่าประกันมีปัญหาเพราะว่าอามกับเพิ่งไม่ได้จดทะเบียนกันเอ้าทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเขาบอกว่าต้องจ่ายก่อนแสนนึงเขาถึงจะทำเรื่องตรงนี้ให้ถ้าจ่ายเลยก็ได้เลย10ล้านหากินกันแบบนี้เลยเหรอแต่ไม่เป็นไรนะอามเดี๋ยวเพิ่งโอนให้เองจะดีเหรอเพิ่งก็เดี๋ยวอามจะตายแล้วไงถ้ามีปัญหาจะทำไงล่ะเดี๋ยวเพิ่งโอนให้นะนี่อามเข้าไปแล้วเหรอไปไหนอ่ะอามบอกว่าไม่ต้องตามหากลัวฉันจะเสียใจแล้วแกมาที่นี่ทำไมเนี่ยก็อามบอกว่าเขาจะยกให้ฉันล้านหนึ่งแหมเรื่องแบบนี้ไวเชียวนะถึงพึ่งสุดที่รักของอามแวะเรียนว่ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาไม่คิดเลยว่าจะได้มาใช้ชีวิตที่มีความสุขแบบนี้จากที่เฝ้ามองมานานแอบรักมานานไม่คิดเลยว่าวันนี้จะได้มาใช้ชีวิตด้วยกันอามทรมานเหลือเกินที่ต้องจากคนที่อามรักไปอามอยากมีเวลามากกว่านี้อยากเก็บเกี่ยวความสุขให้มากกว่านี้แต่อามต้องไปแล้วเฮ้ยอันต่อฉันเศร้าอ่ะพอมันจะไปจริงๆฉันก็รู้สึกใจหายไงไม่รู้อ่านต่อให้หน่อยดิอามขอบคุณมากสำหรับเงินสด 100,000 ไอโฟน 1 เครื่องมอเตอร์ไซค์ 1 คันเรื่องประกันอามโกหกมาตลอดอามไม่ได้ป่วยประกันก็ไม่ได้ทำอามโกหกเพราะอยากใช้ชีวิตกับพึ่งพึ่งเป็นคนดีมากหวังว่าจะได้เจอกันอีกโอ้ยเป็นมิตรทั้งคู่เลยเนาะมิจฉาชีพอดเลยเงินล้านของฉัน